โอเคบันทึกก็วันนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่เลยแหมอัดไปตั้งเกือบเยอะพอดีผมซื้อของเล่นมาใส่ตรงพ่วงตรงลิ้นเร่งนะนี่รอยต่อถอดออกไปแล้วแล้วมันขึ้นโค้ดแบบนี้วันนี้เราก็จะมาลบโค้ดกันนะครับเดี๋ยวสอนลบโค้ดฟอร์ซ่า2018เด้อก็สตาร์ทรถนี่ไฟเอนจินกับแทคชั่นไม่ดับวิ่งยังไงก็ไม่ดับนะสองไฟตัวนี้ค้างหรือโค้ดตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวลบได้หมดก็ดับเครื่อง ก็เราก็มาหาที่จริงตรงนี้ไม่ต้องลื้อก็ได้นะเปิดตรงฝาแบตเนี่ยตรงฝาแบตตรงนี้ครับแล้วก็จะเจอตัวนี้นะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยัดไปดูเอาใหม่เลยเริ่มต้นใหม่นี่มันอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาพอออกมาแล้วก็เปิดฝามันนี่นะเปิดฝามันจะมีเงี้ยงอยู่นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้งัดขึ้นนะผมเปลี่ยนมือกันนี่เงี้ยงนิ้วงัดงี้กึ๊บนี่งัดอย่างนี้นะแล้วดึงโป๊ะออกมาโอเควางไว้ต่อไปเราก็มาหาสายสีอะไรสีอะไรเอ้ยเหี้ยไหมโอเคต่อหนูต่อตรงไหนวะนี่ล้นสายก็นี่นะสายสีเขียวกับสีน้ำตาลคู่นี้เดี๋ยวเราจะจำมันนะจำมันโดยมีอุปกรณ์พิเศษนะนั่นก็คืออันนี้นี่คลิปหนีบกระดาษผมเป็นพลาสติกก็เอาไกตัดเล็บปอกออกนะเหล็กละเสียบเข้าไปคู่นี้เสียบจุเดี๋ยวมีมือเดียวใครไม่วะมือเดียวนะมือเดียวได้ไหมเสียบลงไปลงดีวะเสียบลงไปแล้วนะพอเสียบลงไปปุ๊บมาเราก็บิดสวิตช์ไปที่ออนครับนะโป๊ะเรามาดูหน้าปัดว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไหมครับไฟเอนจินกระพริบความหมายของไฟเอนจินกระพริบคือกระพริบบอกโค้ดที่เกิดข้อผิดพลาดนะแต่ผมไม่รู้โค้ดอะไรผมไม่สนเดี๋ยวจะลบมันออกพอมันกระพริบก็เราปล่อยไว้ยังไม่ต้องปิดสวิตช์นะเปิดไว้เราก็มาที่ตัวนี้เลยฮะดึงขั้วนี้ออกโป๊ะแล้วก็เสียบกลับไปภายใน5วิอ้าวเหี้ยละ5วิมาอันมั่วโอเคมาดูฮะเสียบไม่ทันเฮียเดี๋ยวนะเสียบไม่ทันนะครับแบบนี้เริ่มใหม่โอเคกระพริบแล้วนะแล้วเราก็มาถอดเสียบภายใน5วินะให้อยู่ในช่วง5วิไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าไม่ต้องถือกล้องอ่ะผมถือกล้องอยู่ไงอยู่เฉยที่กล้องนี่นะถอดโป๊ะ1 2 3 4เสียบหันหน้าครับมาดูหน้าจอครับอันนี้ผมเสียบแล้วขึ้นมาดูช้านะจริงๆมันจะดับไป3วิแล้วก็ขึ้นมากระพริบ 0.3 วิเท่าๆกันนะแสดงว่าเคลียร์แล้วแบบนี้แสดงว่าข้อมูลถูกลบไปแล้วแล้วจะตรวจสอบเช็คยังไงก็ปิดสวิตช์เลยครับยังสีเขียวนี้ไว้ก่อนนะสายนี้ยังไม่ต้องออกไว้ตรวจเช็ค
ว่าโค้ดเราถูกลบไปแล้วปิดสวิตช์เปิดโอเคเห็นไหมครับไฟเอนจินไม่กระพริบแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรเราเคลียร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับลบโค้ดเรียบร้อยปิดสวิตช์ถอดออกโพสตาร์ทรถโอเคสตาร์ทไฟเอนจินดับไปแล้วนะเรียบร้อยครับเคลียร์โค้ดเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจดูหลายๆรอบมองละเอียดที่สุดแล้วเนี่ย คือโมโหไงเราเสียตังค์ซื้อมาเราใส่ถูกแต่โมโหตัวเองว่าแม่งผิดตรงไหนวะก็เลยมาเช็คเดี๋ยวดับเครื่องก่อนพอดีซื้อของมานะผมก็ประกอบเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยผมก็ทำมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยใส่ไป2กล่องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใช้ได้ดีแต่ไอ้อันเนี้ยทำไมใส่ไปแล้วไฟมันโชว์วะผมก็ไอ้เหี้ยจะไปเคลียร์โค้ดไงวะโทรไปถามพี่เขาพี่เขาบอกต้องไปหาร้านเคลียร์นะผมเลยไปเปิดหาเรื่องไหนหาข้อมูลดูว่าวิธีเคลียร์โค้ดทำยังไงนะก็ได้เรื่องว่านั่นแหละ ก็ทำอย่างที่ผมบอกก็ผมก็ซ้อมทำหลายรอบแล้วคือผมต่อเช็คว่าไม่มีการถอดปลั๊กต่อสมบูรณ์แบบเปิดทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง2รอบ3รอบแม่งโค้ดขึ้นก็ถอดทิ้งไม่ทิ้งครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแวะไปหาพี่เขาว่าอยากรู้เหมือนกันให้พี่เขาช่วยดูว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวยังต้องหาเวลานะอยู่กันไม่ไกลกันนี่แหละเดี๋ยวไปหาเวลาไปแต่ผมก็รีเช็คตัวผมเองว่าไอ้เหี้ยกูจะทำผิดขนาดนั้นเหรอสายไฟ3เส้นต่อโคตรง่ายก็สรุปแล้วผมต่อไม่น่าผิดนะมั้งแต่ต่อตามคู่มือไม่น่าผิดอะแต่ไฟมันโอเคต่อก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็เก็บแล้วเดี๋ยววันนี้ค่อยไปให้พี่เขาช่วยดูให้เฮ้ยกล้องแม่งมือไปโดนไม่ได้โดนปุ่มปุ๊บแม่งดับหยุดอัดไอ้เหี้ยถ้าไม่แพงแล้วคว้างทิ้งแล้วเนี่ยไอ้ลุงนี่ใช้โกโปรอัดโกโปรก็เสริมไม่มีไฟโอเคหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ก็เอาความรู้มาแจกกันครับเพราะว่าคนที่โมดิฟายเองหรือบางทีมันเกิดปัญหาถ้าไฟมันโชว์เราไม่อยากให้มันเห็นเนาะอยากเอ้ยรถกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วเช็คดูแล้วปกติดีแล้วไฟมันโชว์อาจจะค่าน้ำมันเพี้ยนนิดหน่อยอย่างเงี้ยอยากจะลบออกไม่อยากรอให้มันดับเองก็ทำได้อะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้ารถมันมีอาการปุกปักปุกปักสะดุดอะไรงี้แล้วมันขึ้นก็เข้าศูนย์เนอะไปหาช่างซ่อมอย่าเพิ่งไปรีบลบบางทีก็อันตรายต้องดูด้วยว่าที่ลบไปเพราะว่าอะไรอย่างนี้ผมรู้เพราะว่าผมใส่นี่เข้าไปแล้วมันขึ้นก็ต้องลบแล้วใส่ใหม่ก็ขึ้นแม่งโมโหชิบหายแม่งเฮ้ยซื้อมาจะลองใช้หน่อยไหนนี่เขาเป็นตัวนี้นะ ใช้ได้ดีใช้ได้จริงใช้ได้ดีใช้ได้จริงแต่บอกเลยว่าสำหรับเกียร์ออโต้เฉยๆป่ะก็ดีในระดับหนึ่งนะรู้สึกเปลี่ยนไปปรับค่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงจริงตามที่เขาโฆษณานะแต่ผมว่ามันเหมาะกับรถเกียร์ธรรมดาเหมาะกว่าแต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ใครไปโมดิฟายนะสำหรับผมคิดอย่างนั้นก็โอเคไม่มีอะไรละน้ำมันเยอะไหมวะตัวเช็คนี่อะไรดังเก่งๆคือตอนนี้ผมรถผมอะมันดังเก่งๆๆตลอดเวลาเลยหาอะไรก็ไม่รู้ดังเคาะดูมันก็ไม่มีอะไรหลวมนะน็อตเนิร์ดแน่นดีบอกอีกนิดนึงแถมมุมไหนเนี่ยนอนแล้วตั้งวะเนี่ยเคลียร์แล้วกล้องกูแนวไหนวะเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวอัดใหม่โอเค
เอ้ยมือไปโดนอีกแล้วเฮ้ยโดนปุ่มเลยเลยฟอร์ซ่า2018เรื่องอะไรดีอ่ะไล่ระบบน้ำให้ดีที่สุดให้เต็มนะใครมีปัญหาความร้อนบอกเลยก็บอกอีกเรื่องนึงแล้วกันจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกก็เวลาจะเติมน้ำฝามันอยู่นี่ใช่ไหมครับฝาเติมน้ำแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูนะผมไม่มีปัญหาก็มีรูระบายน้ำตัวนี้1รูใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เวลาตอนเติมก็ต้องใช้นะก็เป็นตัวที่1นี่ฟอร์ซ่า2018อยู่นี่ครับเห็นไหมนี่แบตเตอรี่นี่รูนี้นี่คุณเห็นไหมปากแขกเป็นพลาสติกเวลาไขต้องดีๆนะตัวนี้คลายรูนี้คลายรูนี้ออกคลายคือแบบน็อตมันจะหลุดได้เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดมันเป็นน็อตพลาสติกแล้วก็เติมน้ำในช่องนี้จนกว่าช่องนี้เดี๋ยวนะอันดับแรกคลายอันนี้คลายตัวนี้ออกร้อนออกนะเติมน้ำจนอันนี้ล้นไอ้ตัวเนี้ยล้นน่ะมันเราจะไม่เห็นว่ามันล้นลงนี่นะมันล้นลงพื้นข้างล่างนู่นเราต้องดูที่พื้นพอมันล้นเราก็ปิดตัวนี้โอเคแล้วก็เติมไปอีกจนมันล้นอีกทีคือจะมันล้นที่จุดนี้ล้อมมันบุก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 พอล้นก็รอลมมันไล่ออกแป๊บๆนึงนะจนมีแต่น้ำออกแล้วก็ปิดจบเนี่ยล็อกให้ดีอันนี้ไขระวังหัวพังเนี่ยไขระวังแหวนทองแดงหายเท่านั้นเองปิดแล้วก็เติมให้เต็มพอดีนี่แล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยตอนปิดตรงโอริงให้ถ้ามันแห้งให้เอาจาระบีบางๆเลยนะทาหน่อยโอริงขาดน้ำดันเวลาจอดรถจำไว้ตัวนี้ถ้าใครจอดรถแล้วน้ำดันออกที่หม้อพักโอริงตัวนี้เสียจำไว้แล้วก็เติมน้ำในหม้อพักไม่เลยฮอตให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาน้ำดันแล้วโอเคนี่ลูก76ไม่เคยดันตั้งแต่ทำมาฝาเครื่องเริ่มเยิ้มแล้วเนี่ยไม่รู้ทำไมเนี่ยซึมๆนะที่ปะเกนปะเกนแท้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่การขันปอนนะผมไม่มีประแจปอนมันเลยไม่เปี๊ยะมันเกี่ยวกับเราโอเครถเลอะโอเคขอบคุณมากครับก็เป็นการแนะนำแบบโมโหตัวเองนะว่ากูทำอะไรทำไมมันถึงไม่ได้แล้วทิ้งนะโอเคไว้เจอกันใหม่ทริคเล็กๆน้อยๆนะปัญหาโลกแตกที่ชอบเจอกันจังมีอะไรอีกวะอะไรวะแต่จังเลยก็ส่วนรถผมวิ่งมา 10,000 โลยางเดิมนะครับหน้าเห็นสายเลยน่าจะเป็นฟอร์ซ่าปลอมนะคันนี้หน้าไม่สายผมเห็นไหมโหลดลงนะเท่านี้น็อตใส่ตัวเดียวไม่เห็นต้องกึ่งเลยก็แข็งแรงดีผมก็ทำงี้มันทุกคันนะไม่เห็นเป็นหลุดมันหักเลยนี่ผมโหลดเท่านี้ยางก็ค่อนข้างไม่แข็งนะน่าจะไม่แข็งเท่าไหร่แต่หน้ายางไอ้เหี้ยมึงดูดิวิ่ง 10,000 โลมันจิกลงไหมเนี่ยโอ้ยก็ยังได้อยู่นะครับมันลื่นชิบหายโอเคไม่มีแล้วนะรถเลอะฝนแม่งก็ตกจังเดี๋ยวดีแล้วนอนสบายดิชอบมีอะไรอีกวะที่แม่งปัญหากันยึดโลกแตกจะได้บอกให้หมดนะปัญหาโลกแตกอะเห็นโอ้โหจะเป็นจะตายกันจังมีอะไรอีกวะน็อตเนี่ย
ไม่เห็นหายเลยรู้ว่าทำไมเห็นคนอื่นเขาหายก็ขันให้แน่นดิขันให้แน่นเท่านั้นเองนั่นก็ไม่หายแล้วออกรถมาก็ขันให้ข้างขันให้อัดให้หน่อยยากตรงไหนวะมีอะไรอีกวะอ๋อชิวชิวนี่เลยชิวไม่เป็นรอยนะไม่เห็นเป็นรอยเลยรู้ป่ะทำไมนี่ส่องเข้าไปกล้องอยู่ไหนวะเนี่ยกล้องมองไม่เห็นไม่เห็นนะเห็นป่าวะกล้องอยู่ไหนวะอืมนี่เห็นอะไรไหมมันโล่งก็ถอดไอ้กรอบลูกยางทิ้งซะสิมันก็ไม่ไหม้ไม่ชิวไม่ต้องเค็มแล้วมันก็ไม่เป็นรอยแล้วถอดทิ้งไปเลยเก็บไว้ไหมตัวปัญหานี่ปัญหากันจังนี่ถอดออกแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาให้ดูไปหาก่อนอยู่ไหนวะนี่นะอยู่นี่นี่ไอ้ยางตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวๆนะเรามาคุยกันชัดๆนี่ไอ้ยาง2ตัวนี้ใครจะเอาแค่ยางออกก็ได้นะแม่งไม่เป็นไรหรอกรถไม่พังหรอกรถคุณวิ่งได้เหมือนเดิมยาง2ตัวนี้นะนี่หน้าตาครับถอดน็อต2ตัวเอาน็อตใส่กลับไปที่เดิมน็อตก็ไม่หายละถอดออกไปเลยมันคือช่องลมเฉยลมมันไม่เข้าทางนี้อยู่แล้วใส่ไว้ทำไมก็ไม่รู้ก็ออกไปดิต้องไปเคมให้เหนื่อยให้เสียความรู้สึกนะศูนย์เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอ่ะพอออกไปเลยเนี่ยจบไม่ต้องเคมแค่นั้นเองชิ้นนี้ผมถอดแล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยมีน็อต2ตัวบนหรือ4ตัวนะน็อตแล้วก็น็อตใส่กับรูเดิมน็อตก็ไม่หายโอเคจบจบมีอะไรอีกวะปัญหาลูกแตกฮะมีอะไรอีกวะนึกไม่ออกวะ ล้อหลังดังมะฝืดเบรกเด้อพอเบรกโอ้ยมองเห็นมั้ยเนี่ยนิดหน่อยก็อันนี้เป็นพอเบรกนะมันก็ดังคุดๆอย่างนี้แหละธรรมดาเด้อถ้าไม่อุ่นใจก็เอานี่เลยสเปรย์ตัวนี้มีอยู่มานี่ฮะล้างพอเบรกได้นี่ฉีดล้างเข้าไปจานเบรกดิสเบรกคัตล้างได้หมดแล้วตอนนี้นี่มันมีหลายยี่ห้ออันนี้พอดีไปทำรถยนต์แล้วมันเหลือมาไปทำเบรกรถยนต์เนี่ยก็ได้ลิควิดโมลี่มาเลยใช้อยู่ฉีดออกไปก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นน้ำๆอย่างนี้ล้างได้นี่ล้างล้างอย่างนี้เนี่ยพี่อย่าโตเลอะอย่ามันก็แห้งไปเองอ่ะวิคิดมากมีอะไรอีกวะฮะที่ฟอร์ซ่ามันมีปัญหาวันนี้ก็ถือพูดให้หมดซะเลยไม่เห็นมันจะมีปัญหาเลยเห็นปัญหาเยอะกันจังนะยังสงสัยอันนี้ชิวสูงขึ้น3นิ้วนะพอดีซื้อใหม่แล้วชิวเดิมเก็บใส่กล่องไว้ยังดีก็นี่ฮะเจอทักทายได้นะแต่อย่าถีบผมนะ ไม่มีอะไรละมั้งรถเดิมๆนะไม่ได้ใส่อะไรนี่ตัวนี้ครับช่วยหายเมื่อยคนชอบสีทางกายนะเอาออกมานี่นะคนชอบขี่ทางไกลก็จะใช้ตัวนี้ประกลับกับคันเร่งซื้อ Lazada 70กว่าบาทสั่งจากจีนมีหลายแบรนด์นะแล้วแต่ร้านนี่ช่วยได้เยอะไม่เมื่อยแขนดีมีอะไรอีกวะ
น้ำไปแล้วไฟไปแล้วไม่มีแล้วโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คราวหน้าราตรีสวัสดีเด้อ